พร้อมค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวกราบครูทุกท่านค่ะจะมาส่งกันบ้านเรื่องทุกที่ยังไม่ทันได้กลัวค่ะค่ะคือนานาฉีดวัคซีน2เข็มแรกเป็นที่นกระหว่างที่จะไปก่อนที่จะไปฉีดนี่ค่ะกลัวมากกลัวว่าฉีดแล้วกลัวว่าจะไม่สบายหรือว่ากลัวว่าจะตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเวลากลัวเป็นเดือนเลยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดไปฉีดเข็มที่3ค่ะคือตอนแรกจองโมเดอร์นาและเขาบอกว่ายังไม่ถึงยังไม่หมดคิวแล้วเราก็เลยไปต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เลยไปฉีดที่ลำพูนค่ะหนูนอนหลับอยู่ในรถแล้วคันนี้แฟนเดินออกมาค่ะบอกไปมาปลุกบอกว่าไปน้องนาไปฉีดวัคซีนกันเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะว่าเอ้ยไปฉีดวัคซีนอะไรภายใน5นาทีค่ะไปถึงที่จุดที่เขาให้ฉีดวัคซีนนะคะไปถึงก็ทำประมาณ5นาทีก็เข้าไปฉีดค่ะยังไม่ทันกลัวเลยค่ะยังคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ทันกลัวอ่ะมาได้ฉีดวัคซีนแล้วฉีดลงมาแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอย่างที่คนอื่นเขาเป็นรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะนี่แหละเราก็เลยมีความรู้สึกวิดีใจมากเลยว่าเรายังไม่ทันได้กลัวยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะค่ะ ประมาณนี้อะค่ะดีนะคะไม่ต้องตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวก็ไม่ได้ต้องกลัวนะคะพอไม่กลัวก็เป็นยังไงคะร่างกายก็ไม่ได้ต้องเก่งตัวไม่ต้องไปฉีดไฟเซอร์ด้วยนะคะค่ะมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเขาตัวร้อนด้วยตัวร้อน3วันเนี่ยแล้วพอได้ยินเขาพูดบอกว่าตัวร้อน3วันแล้วยังไม่ทันได้กลัวเลยอะค่ะก็โดนฉีดซะแล้วค่ะขอบคุณความยินดีด้วยนะคะยังไม่ทันได้เบิกทุกมาใช้ล่วงหน้าเลยเสียใจไหมคะดีใจค่ะค่ะก็ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่ยังไม่ทันได้กลัวก็ทุกอย่างจบไปซะก่อนนานาจำเหตุการณ์นี้ไว้นะคะจำเหตุการณ์นี้ไว้นะคะว่าความไม่กลัวเนี่ยมันส่งผลได้ขนาดนี้เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีความกังวลก็นึกถึงเหตุการณ์นี้ว่าจริงๆอ่ะเราแข็งแรงนะคะเรามีภูมิต้านทานที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ไอ้ความกลัวกังวลเนี่ยแหละทำให้เราป่วยนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความกังวลนึกถึงเหตุการณ์นี้เลยค่ะว่าโอ๊ยคนแข็งแรงทั่วไปนะคะเขาฉีดเขายังป่วยกันเลยเราไม่แข็งแรงเท่าไหร่เลยเรายังรอดเลยเพราะเราจริงๆเราแข็งแรงค่ะค่ะจำเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นประสบการณ์สำหรับตนเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญน้องสอนเลยค่ะคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพเจริญธรรม